ฮะเย้คนหนึ่งโดนไล่ออกครูมานี่แล้วเร็วเร็วครูคนใหม่มาเร็วเร็วสวัสดีครับไอไอ้ดึกดึกนู่นดิฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้ได้เลยครับครูทุกคนได้ข่าวหรือยังข่าวอะไรดูสภาพเสียงก่อนเนี่ยจะได้ข่าวอะไรบ้างก็ครูนั่นหนึ่งโดนไล่ออกฮะเย้ครูนั่นหนึ่งโดนไล่ออกไม่เจ็บคอครูน้ำหนึ่งโดนไล่ออกนะทุกคนไม่ได้ข่าวกันหรอก็เพิ่งมาได้ข่าวตอนนี้เลยพี่ไม้ครูน้ำหนึ่งโดนไล่ออกอะทำไงดีแล้วทำไมอะมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอก็พอไล่ครูน้ำหนึ่งออกแล้วก็มีคนจะมาแทนครูน้ำหนึ่งไงฮะมีคนมาแทนครูน้ำหนึ่งโอ้ยไม่จะพามาทำไมอย่าดูเสียงก่อนจะตายแล้วเนี่ยคุยไปเออแล้วยังไงต่อก็ดีสิต่อไปจะได้ไม่ต้องมีคนหักคะแนนเราแต่ครูคนใหม่จะใจร้ายไหมอะคะพี่ไม้นั่นแหละไม่ครูคนใหม่จะอุ้ยไม่เสียงหายว่ะเฮ้ยแล้วครูคนใหม่จะใจร้ายเหมือนครูน้ำหนึ่งป่ะเนี่ยฮะก็จะไปรู้ไม่ไรไม่เคยเห็นหน้าเลยมาดูแล้วกันว่าจะสวยหรือว่าจะหล่อถึงสวยก็สวยสู้ชิงได้เด็กๆอะไรครูน้ำหนึ่งครูน้ำหนึ่งไม่ตื่นเต้นเลยเหรอเจอครูไม่ตื่นเต้นกันเลยไม่ทำไมโดนไล่ออกเหมือนตายแล้วเนี่ยเฮ้ยใครบอกครูโดนไล่ออกก็เห็นผอ.ประกาศติดป้ายประกาศอยู่ตรงนั้นว่าโดนไล่ออกอ่ะใช่มั่วขอคนอย่างผอ.หรอจะกล้าไล่ครูน้ำหนึ่งออกอ่ะใช่คนอย่างผอ.นี่แหละครูไม่ต้องเถียงเธออยากให้ครูออกเหรอได้ยินใช่แล้วเธออย่ามาคิดถึงครูกันนะใช่ออกเลยออกเลยเออไม่ต้องพูดมากไม่ต้องไล่สาระการครูจะบอกว่าวันนี้ครูจะแนะนำครูคนใหม่ให้อีก1คนโอ้1คนเลยปะอ๋อแอะอะไรเนี่ยมงเต้งมงงามมงเต้งดีใจเหรอดีใจเหรอจะได้มีครูคนใหม่โคตรดีใจเหรอโคตรแบบไม่รู้เลยครูว่าแต่ครูคนใหม่นะแต่ครูเสียใจด้วยนะครูไม่ได้โดนไล่ออกนะคะฟังใหม่นะคะพี่ใหม่อะไรใหม่ไม่บอกเธอไม่เลยครูก็หนูเห็นป้ายมันติดตรงนั้นน่ะเออไม่ต้องเดี๋ยวครูจะเรียกครูคนใหม่มาคุณครูมานี่เร็วเร็วเร็วครูคนใหม่มาเร็วนี่ลูกศิษย์เนี่ยแสบๆทั้งนั้นเลยนี่นักเรียนครูคนใหม่ทำยังไงนายกเอ๊ะวันนี้นายกมันเป็นอะไรเนี่ยเธอไม่เป็นผู้นำของเพื่อนๆเลยนะวันนี้ก็ผมไม่สบายไอ้ไม้ลากผมมาจากบ้านนี่คุณครูคนใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพี่ใหม่ครูคนใหม่เป็นผู้หญิงอะไม่ใช่ผู้ชายเสือกับพี่ใหม่ด้วยนั่นเนี่ยพี่ฟังด้วยนะสวัสดีครับไอ้ไอ้ดึกดึกนู่นดิเป็นไงคุ้มไหมชวนมาวันดีแล้ววันนี้แดดก็ไม่ร้อนเลยอ่ะเนี่ยโยนอะไรเธอเป็นอะไรนายกแค่ครูคนใหม่คนเดียวเธออะไรยิ้มปากบานขนาดนั้นเหมือนต่ออะไรได้ไหมดูนายกใหม่เธอดูสินายกเป็นอะไรเนี่ยอะคุณครูทำความรู้จักกับนักเรียนเลยนะเดี๋ยวครูน้ำหนึ่งมานะโอเคค่ะทำความรู้จักเลยแต่ครูเขาบอกก่อนนะแสบๆทั้งนั้นเลยจัดการได้เลยไปแล้วครูไปแล้วเดี๋ยวมาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อคุณนิรินทร์นะคะนักเรียนชื่ออะไรกันบ้างคะสวัสดีค่ะหนูชื่อใหม่จังค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเกลลี่ค่ะชื่อใหม่ครับชื่อหยกเอาชื่อหยกเอาอ๋อชื่อหยกเหรอพี่ใหม่ทำไมคะถึงพูดแค่พี่หยกคนเดียวอะไม่เห็นพูดถึงเราเลยเราสักสวยจะตายตอนนี้ครูรู้จักนักเรียนทุกคนแล้วนะมีอะไรอยากแนะนำครูก็แนะนำมาได้เลยนะได้ค่ะได้เลยครับครูรู้สึกหลายแล้วเดี๋ยวนักเรียนแยกย้ายกันไปเรียนได้เลยนะคะวันนี้ครูมาแนะนำตัวแค่นี้ค่ะนักเรียนพอเคารพสวัสดีค่ะครูโหแสบอย่างที่ครูน้ำหนึ่งพูดไม่มีผิดเลยแล้วฉันจะไหวไหมเนี่ยปาดเหงื่อรอเลยแล้วกัน